ซูชิ31เมนู60บาทเห็นป่ะสีมันไม่เหมือนไข่หวานบ้านเราเลยจริงๆอ่ะ60บาทมันได้รสชาติแบบนี้เลยเหรออืมโอ๊ยมันไม่ใช่60บาทอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่นิฮอนมาชินะคะสุขุมวิท26มันเป็นเหมือนเวิร์คที่แบบว่าขายอาหารญี่ปุ่นหมดเลยและจะเป็นร้านที่เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งตรงนี้จะอยู่ข้างหลังทีวีเลทเป็นย่านที่มัวชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่เรามาบ่อยแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วคิดถึงก็คือร้านเนี้ยจะเป็นร้านซูชิแบบว่ามีหน้าต่างๆที่เป็นพรีเมียมที่ปกติที่อื่นน่ะมันขายคำละแบบ300 200อย่างเงี้ยพวกอูนิโอโทโร่ขายแซลมอนแต่ที่เนี้ยเขาขายในราคาที่ถูกจับต้องได้สำหรับคนที่ไม่เคยกินโอโทโร่ไม่เคยกินอูนิแล้วอยากจะมาลองลิ้มรสว่าแบบเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงอ่ะในราคาถูกแนะนำเลยค่ะที่นี่ราคาเพียงคำละ60บาทชิ้นละ60บาทเหรอใช่เราจะบอกก่อนว่าเข้ามาในร้านแล้วอ่ะเห็นว่าบรรยากาศร้านเขาอ่ะเล็กๆคือไม่ได้ใหญ่มากแล้วตอนแรกที่จองมาไม่คิดเลยว่าจะมีห้องส่วนตัวแต่พอมีห้องส่วนตัวเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยมันมีความแบบเป็นส่วนตัวมีความไพรเวทมากๆอะไรเงี้ยซูชิ31คำ60บาทคือทุกคำราคา60บาทหมดเลยทุกแบบไม่ว่าจะเป็นโอโทโร่มันปูปลาไหลไข่ปลาแซลมอนไข่หอยเม่นหอยเชลล์ยักษ์โอ้โหวันนี้เป็นเขาชื่อคัตสึซังผมเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าพูดไทยได้พูดไทยได้ครับโอเคสวัสดีค่ะอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่มีสไตล์หรือมีคอนเซ็ปต์ของที่ร้านไหมคะสไตล์คอนเซ็ปต์ของร้านคือถูกและสดอย่างนี้ก็คือคิวแล้วนะคิวไปเลยเรียบง่ายๆก็คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องอธิบายอะไรอลังการถูกและสดโอเคจบเลยพี่สังเกตเป้าเห็นป้าโชยุจะเข้มข้นจะสีเข้มมากปกติมันจะแบบเหมือนซีอิ๊วใสๆสีแบบซีอิ๊วเดือน10มากมาเลยเอามาเอดีครับโอ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยกุ้งหวานกุ้งหวานที่นี่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นทำไมอ่ะสีไม่ได้เข้มมากเหมือนที่อื่นครับผมใช่ไหมคะแต่ที่ตัวเนื้อครับผมโอเคค่ะอิตาลีคิมัสเป็นยังไงรสไม่อยากจะชื่อว่า60บาทจริงเหรอกุ้งแบบพรีเมียมอ่ะจริงๆคือกุ้งหวานมันเป็นความแบบมันจะไม่ได้แบบกรอบแรงมันจะหวานนุ่มละมุนหอมละมุนลิ้นนุ่มลิ้นต่อไปครับโบตันเอบีครับอุ้ยต่างกับอันนี้ยังไงคะครับโบตันเอบีคือกุ้งจะตัวใหญ่กว่าอ๋อขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงนะแต่ว่าอยากจะยกกุ้งให้ดูว่าคนค่ะข้าวมีเท่านี้พอดีคำใช่พอดีคำแล้วก็แบบกุ้งนี่คือเป็นกุ้งครึ่งนึงแล้วก็เป็นข้าวอีกครึ่งนึงอะนี่เราก็จะปาดแบบที่เขาบอกคือจิ้มตรงเนื้อมันโชยุเข้มข้นมากเห็นบ้านเดียวคือแตะแค่นิดเดียวคือสีเปลี่ยนเลยอะชิมแล้วนะคะบาทอ่ะตาเขาวาวมากเลยครับตาวาวมากมันไม่ใช่60บาทอ่ะมันก้อนอ่ะดูจากแววตาก็รู้เลยจริงมาจริงต่อไปเอ็นกาวะครับอันนี้คือของชอบเลยเอ็นกาวะเอ็นกาวะคือส่วนของครีบปลาตาเดียวเขาจิ้มไม่รอเลยเฮ้ยอันนี้คือแบบอันนี้คือตัดมาเลยค่ะขอสักนิดได้ไหมนี่คือไข่หวานจานละ400บาทเห็นป่ะสีมันไม่เหมือนไข่หวานบ้านเราเลยจริงๆอ่ะว้าวนี่ดูดู
ได้เลยครับกินได้เลยครับกินเป็นยังไงกินเป็นยังไงหอมมากหอมไข่แล้วก็หอมซุปน่าอย่างที่ไข่ม้วนนะฮะไข่ญี่ปุ่นเอามาตีรวมแล้วก็ปรุงรสกระทะจะเป็นกระทะสี่เหลี่ยมในการโยนให้เป็นพับขึ้นมาเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นน้ำเฉยๆเป็นน้ำมันน้ำมันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ชุบอะไรเทลงไปเหมือนบ้านเรานะครับใช้ทิชชู่เนี่ยในการตัวชุบที่ตัวที่ทิชชู่แล้วก็ทุกคนอันนี้คือไข่ม้วนสีทองมันอร่อยมากเลยอ่ะต่อไปครับอากาไก่อากาไก่หอยแครงญี่ปุ่นถูกต้องหอยแครงญี่ปุ่นจิ้มลงไปชุบมากอร่อยเหลือบตาคือข้าวมันกำลังดีความเปรี้ยวกำลังดีเม็ดข้าวเนี่ยกลมๆแบบเคี้ยวเข้าไปแล้วเม็ดเป็นเม็ดเลยอ่ะคือข้าวแล้ววาซาบิแล้วทุกอย่างที่เขาทำมามันชูรสตัวผัดไข่ญี่ปุ่นที่อยู่ด้านบนมากมันชูรสตัวไข่ที่อยู่ด้านบนมากต่อไปที่ชาเก็ตโซขึ้นตัวปลาหมึกครับผมหายากมากก่อนเลยหายากมากหายากมากคำละ60 บาทหายากมากคือวันนึงอ่ะมุ้นญี่ปุ่นส่งมาแค่สองตัวเนี่ยก็ได้แค่ไม่กี่หนวดหรออย่างเงี้ยอุ้ยต้องรีบกินเลยอันเนี้ยใช่อันนี้คือหนวดสดเลยปะคะหนวดสดครับผมครับว้าวนี่คือชอบหนวดมากมากโอ้โหอือกรุบกรุบไหมกรุบกรุบรีบเลยว่ะต้องบอกเปิดมาสามปีไม่มีเลยโอ้ที่เปิดมาสามปียังไม่มีขายเลยสาขาหวานไหมกรึบไหมสดไหมถูกไหมไม่กินแล้วใช่ไหมเราก็ไม่พูดแทนเขาเหมือนให้เขาพูดบ้างเนื้อไม่ทานกินดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณละขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาทุกคนคะเซตนี้120 บาทครับ60 บาทอันนี้นะคะชิมมันนะคะอันนี้คือคำที่น่าสนใจที่สุดของร้านนี้นะคะโทโร่นะคะแล้วก็จะป้ายโชยุแสนเข้มข้นของร้านโมชอบโชยุที่นี่มากเลยอ่ะเออจริงสวยมากดูดิโชยุเด่นสิบมากให้กินป้าจัดไปเลยครับเหลือเบียร์ได้เบียร์ได้ตั้งที่ได้พี่ทำเบียร์เบียร์จะสุดจะโตครับไม่ใช่โอเป็นไงโทโร่โอโนโทโร่ขอกินในคำนึงได้ไหมได้60 บาทเขากินในคำนึงนะได้มันคนละเรื่องกับร้านซูชิ20 บาท30 บาทเลยอ่ะคือเพิ่มตังค์มาอีกประมาณเท่านึงเป็นคำ60แต่คุณภาพคือเพิ่มอีก10 เท่าขอกินอันนี้ขอเบิร์นเฮ้ยสีสวยมากโทโร่เลยนะคะโทโร่ละลายไปเลยเหลือแค่ข้าวนุ่มๆให้เราเคี้ยวสดไม่คาวกำลังดีไม่เลี่ยนอร่อยเกินราคาอืมอร่อยเกินราคาจริงๆมาต่อไปอูนิครับว้าอันนี้คืออูนินะคะเป็นอูนิสดเลยอยากจิ้มใช่ไหมฮะเขาใช้ตัวขิงเนี่ยในการจิ้มแล้วก็ลงที่หรอความรู้ใหม่ขิงออกมานิดนึงขิงออกมานิดนึงครับประมาณนั้นแล้วก็ไปจิ้มที่ครับเราไปไปที่อูนี่ครับอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คุณรู้เนี่ยอันนี้สุดยอดไปครับจะรอช้าอยู่เลยมีกินแตงกวาด้วยเหรอเออเจอคนไทยแตงกวาไม่อ่ะแตงกวาไม่อ่ะเนื้อยังแบบแตงกวาอยู่ไม่ขาวเลยเคยกินอูนิแล้วขมๆปะบางครั้งทำไมครับไม่ขมเลยมันยังมาพูดน้อยปะน้อยครับพูดอยู่เริ่มน้อยแล้วเริ่มว่า60 บาท 60 บาทมักโรสันไมมักโรสันไมปฏิน่า5 ชนิดน่าอยากเริ่มกินจากใบสีเขียวนี้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะปกติคนญี่ปุ่นกินโชยุเขาจะแต้มกับวาซาบิลงไปในโชยุหรือว่าที่เนื้อเอาเนื้อปลาลงจานก่อนค่ะวางไว้แล้วยังไงต่อคะวาซาบินิดนึงวาซาบินิดนึงแปะ
แล้วก็จิ้มแตะพออ่ะถูกต้องกินเลยนะคะอันนี้คืออาคามิอุ้ยเนื้อแบบนุ่มมากกัดแล้วค่ะเลยกัดแล้วค่ะเลยกัดแล้วค่ะเลยไม่ต้องชำแรงเลยกัดแล้วค่ะเลยชับชับอันนี้คือโทโร่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าอันโทโร่อันนี้ส่วนหัวใช่อันนี้โทโร่โทโร่แล้วก็จะวางวาซาบิแบบนี้ที่กระดาษชอบชิมอื้อหืออุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆรู้สึกตอนในห้องนี้มีพลังงานแตกต่างอย่างอะไรอ่ะอันนี้คือตัวไฮไลท์อีกตัวนึงนี่ก็คือปลาปักกะเป้าปลาปักกะเป้าทำไมคนถึงชอบกินปลาปักกะเป้าคะเอกลักษณ์ของลองดูเขาจะลองกันคนไทยคนจะกลัวกันว่าอัมพาตหรือเสียชีวิตไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะไม่เป็นไรเลยถ้าทำเป็นด้วยใช่เนื้อก็จะที่มีใบด้วยนะสุดพิเศษของเขาคอนสื่ออู้อันนี้อร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินกันต่อแล้วขอบคุณพี่บุญดีมากที่ให้ความรู้ที่มานั่งอธิบายให้เราฟังวันนี้นะคะคือสนุกมากขอบคุณมากเลยครับอาหารดูน่ากินมากขึ้นอีกประมาณ3,000ไปเลยอ่ะครับเจอกันนะครับไปแล้วโอเคสบายไทยเดสสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่นี่มีกี่สาขาคะที่นี่มีหมด5สาขานะครับผมสาขาที่1สุขุมวิทซอย26สาขาที่2ทองหล่อซอย9สาขาที่3นิโฮมาจิสาขาที่4สีลมสาขาที่5สุขุมวิทซอย41โอ้โหโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสิ่งใดครับผมครับอัตวัสขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปค่ะทุกคนวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญนะคะกับซูชิหลากหลายรูปแบบในราคาที่แบบย่อมเยาขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่มาที่เนี่ยอย่า expect ว่าคุณได้มากินโอมากาเสะขั้นเทพให้ expect ว่าคุณไปกินซูชิราคา60บาทแล้วคุณจะเหลือเชื่อมากว่าแบบเฮ้ย60บาทมันได้รสชาติแบบนี้เลยเหรออร่อยทุกคนต้องสั่งหนวดปลาหมึกกุ้งหวานโพโล3อันเนี้ยโมยืน1เลยคือแบบว่าราคา60บาทถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้กันด้วยกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งกดแจ้งเตือนเพื่อให้ได้ดูคลิปเราคลิปแรกและวันนี้ต้องขอหลบรถไปก่อนนะคะและลาไปด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยค่ะบ๊ายบาย